เกิดทำลายของตัวเองเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลำบากรถมาเหนื่อยคู่ฮะแล้วไปยังแก่จะแก่ได้รถยนต์นะครับมันยังมันเสียแล้วแก่เหรอแก่ไปด้วยแล้วมันยังไม่ทันตอนนี้สมัยนี้คนรู้พกแบกเล็บปากกาเงี้ยไม่ได้ซ่าแอบมั้งเราไปคิดกันนะไม่ใส่ก่อนก็ได้ลุ้นตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณที่เรียนก็เสียดายครับมันมีผลต่อลูกเกมที่เราพลาดแน่ครับทำให้เลือดขาวเยอะนะตั้งแต่ยุคไหนที่เราไปพลาดสามตามดักอาวุธเขาเดินไม้แทงดักแทงดักตีครับเขากำลังเข้าทางเลยเขาได้สอบเดี๋ยวเปลี่ยนครับเกมเปลี่ยนครับเปลี่ยนเสือกครับอันนี้มีฉีดใส่ไหมหมดยก4ก็ล้าน5คือว่าเรามาแทนใช่ไหมครับเรารู้ตัวกี่วันก็มีรายการแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยรายการมันเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยเพราะร่างกายถือว่าโอเคแต่ก็ยังไม่ได้เร่งครับซ้อมมายังไม่ได้เร่งครับรอรายการแน่นอนนี่เขาเรียกมาคิดว่าถ้าเราซ้อมมาดีๆนี่เกมจ่อมันในรูปแบบไหนถ้าเจอกันใหม่ทั้งรอบน่าจะมันครับมันวันนี้ในใจแล้วก็เราอยากไหมอยากมีแค่ไฟไหมใครตกอยากเจอครับไอ้นี่ก็ยังไม่ได้กล้าแรกครับกลัวหมดตอนนี้น้ำหนักดีที่สุดเท่าไหร่ครับ127 128วันนี้ชกเท่าไหร่129คิดว่าเวทมันใหญ่ไหมครับน้องชายไม่ครับก็พอดีครับเพราะว่าเขาแทนก็ต้องนอนเดียววันนี้ถึงแม้ไม่ประสบความสำเร็จจากตัวใช่ไหมครับจากตัวกับเสียร้อนครับก็ FC ทุกคนครับที่เชียร์ผมเสียดายครับกลับมาต่อแล้วครับแต่ก็ไม่พลาดเสียดายก็เป็นกำลังใจให้กันทางด้านเชียร์ขาดนะครับวันนี้ก็ชุดอัดฉีดไปล้านห้านะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านใครตกนะเข้าดีครับตกมองครับนี่ไก่ปากไก่ปากไก่ปากแตกอันนี้ใช้พอดีเองผู้ชนะครับเจ้าไทยโตโมวันชวนเดี๋ยววันที่25ไปโตเกียวซะหน่อยตามยังไงครับวันนี้ในมุมของอาจารย์ตัวมันจะไปบูดอยู่ไหมเฮ้ยตัดทุกข์ยังไงก็เอาไว้คืออยากมองอยากเที่ยวเวลาโมยได้อาจารย์ใครตกเป็นไงผลงานวันนี้ที่น้องต่อยออกมาก็คือเขาเก่งเองอ่ะเขาเก่งธรรมชาติไหมจ๊ะธรรมชาติแล้วก็อย่างมีความตั้งใจไม่ใช่ก็ได้เขาไม่กล้าล็อกมามองถึงผมถามถ้าเป็นคุณคุณไม่ได้มวยญี่ปุ่นคุณจะมาชกไม่เหมือนเลยไม่โชว์ครับเพราะเสียเปรียบอย่าพูดเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบดิพูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรทุกอย่างดิบัตรจงบัตรเจ็ดจะมาต่อไหมเขาชอบมวยเขามาต่อเขาใจรักยันนะเพราะฉะนั้นเราอายเขาเรื่องผมด้วยผมพูดเดี๋ยวหาว่าจารุรัตน์โน่นนี่เขามาชกเพราะเขาชอบมวยไทยเรานะเรายอมรับนะ
แล้วเราเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะน่าจะดีใจนะครับผมไม่ต้องการอะไรหรอกแต่วันนี้อาจารย์ไม่เชียร์ไม่อะไรเท่าไหร่นะก็ไม่เชียร์อะไรงานเงี้ยงานง่ายไม่ใช่การพูดอะไรเดี๋ยวพูดเดี๋ยวครับเพราะว่าเพราะว่านี่จะน่าผมไม่ต้องพูดอะไรนะแต่ถ้าผมนะผมถามว่าเปลี่ยนตัวมาต่อเนี่ยบอกผมจะทำไหมจุดนี้แล้วถ้าเวลาผมถอนผมไม่บอกมั้งพูดแค่นี้นะโอเคโอเคครับผมนี่คือการรัดนี่เป็นประจักษ์สุภาษิตนะครับมันเหนื่อยเยอะไหมยกสามไงอ๋อยกสามใช่ไหมยกสามมันยังไงมันยังไงไม่ใช่มวยเขาไม่ใช่ตีเขาเขาไงโอ้คือเขาเนี่ยต่อยแล้วเตะแต่ทำไม่ยังไงโอ้แล้วอาวุธเราที่ทำให้เขาแตกมันยกไหนยกไหนยกสามยกสามเนี่ยแตกยกสามแล้วพี่สิจริงยกสามครับสอบสอบนะครับสอบยกสามได้ยกสามได้แผลหนึ่งยกสี่ได้แผลหนึ่งเป็นสองแผลมั่นใจไหมมั่นใจเลยไหมยกสี่ค่อนข้างที่ถอยมั่นใจตอนนั้นมั่นใจแล้วใช่ไหมโอ้เป็นไงบ้างวันนี้พอใจฟอร์มการชกของเราครับพอใจครับพอใจเยอะคู่ชกเราเป็นไงบ้างเขาพูดถึงคู่ชกนิดนึงเรากังวลอะไรไหมกับคู่ชกวันนี้มีอะไรที่ทำให้เรากังวลใจไหมห้ายกเนี่ยมียกไหนที่กังวลใจไหมนอกจากยกสามมีอาวุธอะไรที่ทำให้เรากังวลหมัดปะหมัดไหมหมัดปะโดนไหมโดนจะสักหมัดไหมเนี่ยห้ายกเนี่ยไม่โดนสักหมัดไหมไม่โดนเลยเหรอโอ้ป้องกันไว้ดีมากเลยนะไม่โดนดีที่สุดยกไหนครับป้องกันหน้าได้ดีมากเลยไม่ดีฮะไม่ดีเหรอต่อไม่โดนเองเหรอไม่โดนกันอ๋อถึงตอนนี้ชนะกี่ครั้งแล้วนี่จะฟองชนะมากี่ไฟแล้วจำไม่ได้อยากเจอใครเอางี้กว่านักมวยไทยกว่านี้อยากเจอใครไก่ปลาละไก่ปลาเหรอไก่ปลาได้ใช่ไหมฮะพี่กับเท่าไหร่ถ้าชกกันที่ถึงก็ไม่เกิน126-127เนี่ยครับไก่ปลาก็ต่อยเย็นใช่ไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์อันนี้ยังไม่เคยเจอกันนะโอเคอ๋อแต่อยากเจอไก่ป่าครับอ๋อวันนี้ทีมงานพี่ดีอยู่นี่ด้วยอ้าวพี่โอเคไหมไก่ป่าโอเคเนาะไก่ป่าถ้าเอาฝากถึงไก่ป่าหน่อยถ้าเกิดว่าอยากเจอเขาทำไมถึงอยากเจอเขาเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงอยากเจอไก่ป่าอยากต่อยป่ากับไก่ป่าเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะได้เนาะได้เนาะเพราะต่อยกันได้แล้วกันนะเอ้าๆปล่อยฝากพี่น้องชาวญี่ปุ่นหน่อยพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับได้ฝากได้เลยภาษาญี่ปุ่นฝากเลยชาวเยอรมันอะไรฝากเลยครับฝากพี่น้องชาวญี่ปุ่นดูไลฟ์สดเยอะนะโอ้โอเคโอ้เยี่ยมมากเลยเก่งมากโอเคโอเค